คุณผู้ชมครับเราจะมีเรื่องเตือนภัยใกล้ตัวจุดอันตรายหนึ่งในจุดล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการก่อคดีอาชญากรรมเพราะว่าขนาดนี้นะครับเป้าหมายของคนร้ายไม่ใช่เพียงแค่มุ่งไปแค่จี้ปล้นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังพุ่งเป้าไปที่การกระทำอนาจารหรือว่าข่มขืนเหยื่ออย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นบนสะพานลอยคนข้ามถนนย่านถนนวิภาวดีรังสิตเยื้องกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับคนร้ายพยายามจะข่มขืนเหยื่อแต่โชคดีครับที่เธอรอดมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้ครับเราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ที่มีจุดอันตรายหลายจุดมานำเสนอเพื่อเตือนภัยในคืนนี้ครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับในแต่ละวันกิจวัตรของผู้คนที่ต้องเดินทางออกไปทำงานหรือเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องเคยใช้สะพานลอยเพื่อเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งอย่างแน่นอนและก็หนีไม่พ้นที่สะพานลอยข้ามถนนจะกลายเป็นแหล่งทำมาหากินของเหล่ามิจฉาชีพที่จ้องประสงค์ต่อทรัพย์สินโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดคนในยามค่ำคืนสะพานลอยย่านถนนวิภาวดีรังสิตยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงเพราะค่อนข้างมืดและเปรียวโดยเฉพาะเวลาตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปเหยื่อรายล่าสุดถูกคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์และพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศขณะเขากำลังจะเดินกลับเข้าห้องพักเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองตามคำให้การของผู้เสียหายครับขณะเดินข้ามสะพานลอยมาจนถึงช่วงกลางสะพานในจุดนี้คนร้ายเดินตามมาประกบจากนั้นใช้มีดจี้ชิงทรัพย์และพยายามลากผู้เสียหายไปที่บริเวณด้านหลังป้ายรถประจำทางที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามครับโดยหวังที่จะข่มขืนแต่เนื่องจากผู้เสียหายเป็นสาวประเภท2ครับคนร้ายจึงบังคับให้ช่วยสำเร็จความใคร่ให้ฝันอาศัยความมืดหลบหนีไปไม่ถึงสัปดาห์จนวิปริตรายนี้ยังย่ามใจไปก่อเหตุกระทำอนาจารในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแต่เหยื่อฮึดสู้ร้องขอความช่วยเหลือจึงถูกตำรวจจับกุมมาดำเนินคดีได้ในที่สุดแต่ที่น่าตกใจเพราะจากการตรวจสอบประวัติโจรหื่นรายนี้พบว่าเขาเคยถูกจับในคดีข่มขืนและเพิ่งพ้นโทษมาไม่ถึง2สัปดาห์แต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกสะพานลอยข้ามถนนจึงไม่ใช่พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับคนเมืองอีกต่อไปเพราะไม่เพียงจะเป็นจุดเสี่ยงต่อการลักวิ่งชิงปล้นเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแต่ณวันนี้ยังมีคดีล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นอีกด้วยเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตกับพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเวลาทำงานกับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ผ่านจะทะเลาะมืดๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้อ่ะค่ะถ้าไปคนเดียวนี่ตรงที่แบบเปี่ยวนี่คือก็จะหลีกเลี่ยงอะค่ะเพราะหัวโค้งต่อตรงเนี้ยมันเป็นข้อต่อของคอสะพานเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยมีเรื่องมีพวกอาชญากรรมที่เขาลากไปข่มขืนและฆ่าเขาก็มันก็ดักบนสะพานนั่นแหละครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝากย้ำเตือนว่าแนวโน้มการก่อเหตุของคนร้ายทุกวันนี้ไม่ได้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์เพียงอย่างเดียวแล้วแต่หากโอกาสเป็นใจและไม่มีใครพบเห็นเหยื่อที่เป็นผู้หญิงก็จะถูกกระทำอนาจารหรือถึงขั้นถูกข่มขืนอีกด้วยก็จะโดนทั้งสองทางก็คือหนึ่งอาจจะโดนชิงทรัพย์ครับก็อีกสองก็คืออาจจะเจอคนร้ายที่มันประสงค์ต่อเรื่องเพศการแต่งตัวก็อย่าให้มันล่อแหลมหรือว่าล่อเหยื่อสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจคนร้ายอาจจะคิดเกินเลยไปด้วยซ้ำว่าเป็นการชักชวนให้เขาเกิดความต้องการขึ้นมาผู้บัญชาแจ้งว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดซ้ำอีกนะครับที่ใดเกิดตรงนี้ตรงนั้นต้องไม่ซ้ำอีกนะครับเพราะนั้นเราจะต้องไปวางมาตรการต่างๆนะครับโอเคครับครั้งแรกอาจจะเกิดได้สุดความสามารถเพราะว่าช่วงที่ก่อเหตุมันใช้เวลาแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีก็เกิดเหตุนะครับแต่เราจะต้องไปป้องกันแล้วก็วางมาตรการซุ่มโป่งต่างๆเพื่อจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับมีข้อมูลจากตำรวจถึงจุดเปรียวที่มักพบคนร้ายหรือโจรโรคจิตรวมไปถึงคนสติไม่สมประกอบแฝงตัวมีอยู่5จุดด้วยกันคือสะพานลอยข้ามถนนป้ายรถประจำทาง
ซอยเปรียวสวนสาธารณะแม้แต่ห้องน้ำในปั๊มน้ำมันหรือห้องน้ำหยอดเหรียญก็ไม่ควรประมาทเช่นกันและช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงต่อการก่อคดีนั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาคือ2ทุ่มถึง5ทุ่มซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ประชาชนกำลังกลับเข้าที่พักช่วงเวลาตี1ถึงตี3หลังผับบาร์สถานบริการปิดให้บริการและช่วงตี4ถึง6โมงเช้าที่ประชาชนกำลังออกจากที่พักเพื่อมาทำงานนั่นเองสายตรวจปกติเนี่ยเอาไม่อยู่คือไม่สามารถที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมของพวกนี้ได้นะครับก็เลยคิดโครงการขึ้นมาคือโครงการตรวจเข้มไม่หลับไม่นอนโดยให้รองผู้บังคับการซึ่งคุมแต่ละสายงานเนี่ยกำหนดแผนการตรวจเข้มป้องกันหรือตรวจสถานบริการต่างๆนะครับดูจุดล่อแหลมจุดซุ่มโป่งแล้วก็จุดตรวจค้นนอกจากตำรวจจะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้เร่งสำรวจจำนวนสะพานลอยจุดเสี่ยงทุกจุดเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจลาดตระเวนในยามค่ำคืนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เป็นภัยร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณผู้ชมครับนอกจากการป้องกันของตำรวจแล้วนะครับประชาชนก็ควรจะหาวิธีป้องกันตัวเองอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะไม่ควรใส่ของที่มีค่าล่อตาล่อใจรวมไปถึงการแต่งกายก็ไม่ควรที่จะล่อแหลมนะครับถ้าหากมีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงค่ำคืนก็ควรจะหาเพื่อนไปด้วยและที่สำคัญเลยนะครับถ้าหากตกเป็นเหยื่อของคนร้ายแล้วก็ควรตั้งสติให้ดีพยายามเอาตัวให้รอดอย่าห่วงทรัพย์สินเป็นอันขาดครับ